ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าคดีของนายเปรมชัยที่ตกเป็นผู้ต้องหาเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าพื้นที่ไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกอีกครั้งนึงนะคะเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็เตรียมนำหลักฐานทั้งหมดสรุปเสนอพนักงานสอบสวนค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจพญาเสือทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยาเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางเข้าพื้นที่จุดเกิดเหตุกรณีจับกุมนายเปรมชัยกนสูตรผู้บริหารบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดและพวกรวม4คนตั้งแคมป์ล่าสัตว์ป่ากลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกเพื่อจำลองเหตุการณ์และเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเป็นครั้งที่2โดยหลักฐานในครั้งนี้จะนำไปประกอบสำนวนคดีกับของเดิมสำหรับการตรวจสอบปืนอีก2กระบอกที่พบจากทั้งหมด3กระบอกนะคะทางตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าปืนลูกซองที่ตรวจยึดได้มีชื่อของนายเปรมชัยเป็นคนครอบครองเท่ากับว่านายเปรมชัยครอบครองปืนที่ยึดได้ในที่เกิดเหตุรวม2กระบอกค่ะส่วนปืนไรเฟิลยี่ห้อ Steyr Mariecher M มีชื่อนายวิชัยสุภาพเป็นคนครอบครองอยู่ระหว่างตรวจเทียบเคียงหัวกระสุนในตัวเสือดำและไก่ฟ้าหลังเทาว่าถูกยิงออกมาจากกระบอกไหนบ้างเพราะลักษณะกระสุนคล้ายกับการถูกยิงออกมาจากสถานที่ไม่ไกลเพราะว่าหัวกระสุนรวมกันเป็นกระจุกแต่ถ้าหากยิงมาจากที่ไกลหัวกระสุนจะกระจายออกสอดคล้องกับหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บได้ใกล้ที่เกิดเหตุก็คือพบปลอกกระสุนปืนเบอร์20ตกอยู่1ปลอกค่ะขณะที่ทนายความของนายเปรมชัยนายวิทูลพรายแย้มยืนยันนะคะว่านายเปรมชัยยังอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ไปต่างประเทศแล้วก็ยังออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจงานตามไซต์งานทุกวันส่วนการนัดสอบปากคำเพิ่มของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรียังไม่มีการประสานมาและศาลจังหวัดทองผาภูมิจะนัดอีกครั้งคือ26มีนาคมค่ะ